นี่วันเต็มของสดป้าถมชิมดูดิวันนี้แม่เอาบางคนไปตีชิมนะคะคแมร์คือวันนี้เหนื่อยมากเป็นอะไรที่คแมร์เพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งคือออกไปซื้อของก็ได้ของมาเยอะอยู่แต่กว่าคแมร์จะกลับบ้านได้คือคแมร์บกแท็กซี่เอ่ยบกตุ๊กๆเอ่ยหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่จอดให้เพราะว่าที่คแมร์ไปจะเป็นแถวฟอร์จูนเนาะเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรงี้เขาคงรับแต่อะไรนะคงรับแต่นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วคแมร์ก็ถามตุ๊กๆว่าราคามาเท่าไหร่ตุ๊กๆบอก101คแมร์ก็เลยบายบายคือคแมร์รู้ราคาว่ามันเท่าไหร่แล้วแบบคแมร์ก็ไม่อยากให้เขามาเอาเปรียบอะก็เลยแบบบายบายยอมเหนื่อยปรากฏว่ามาถึงบ้าน3 ทุ่มกว่าอ่ะไม่เป็นไรคแมร์ก็คือมาถึงหลายวันแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยว่าห้องหับที่คแมร์อยู่สภาพเป็นยังไงเนาะคแมร์ก็คือมาพักเป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องชุดนั่นเองเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูคร่าวๆแต่ว่าจะไม่รีวิวห้องอย่างเดียวเนาะก็คือจะรีวิวให้ดูด้วยว่าคแมร์แบกของกินหอบของกินมาได้เยอะขนาดไหนเนาะห้องที่คแมร์อยู่ถ้าจ่ายค่าเช่าก็คือตกคืนละตกวันตกทั้งวันทั้งคืนก็ประมาณนั้นเนาะจะอยู่ที่500 บาทนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรบ้างเปิดประตูเข้ามาก็คือจะมีตู้เย็นเนาะมีตู้เย็นตัวนึงค่ะแล้วก็จะมีเป็นโซฟานี่แม่ก็คือให้เพื่อนๆดูแต่ว่าก็คือเสนอหน้าตัวเองด้วยอันนี้จะเป็นของกินที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูทีหลังเนาะว่าแม่ได้อะไรมาบ้างวันนี้ไปไหนแล้วแต่จะชอบรีวิวของกินในห้องก็จะมีเป็นทีวีเนาะเดี๋ยวแม่จัดกล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะจะได้ชัดเจนประมาณนั้นด้วยสายระยงระยางอันนี้เนาะก็คือจะเป็นผ้าม่านซึ่งสามารถเปิดออกไปแต่ว่ามันไม่มีวิวไม่มีอะไรให้ดูเนอะเพราะว่าอาจจะเป็นหลังคาบ้านเนี่ยค่ะหลังคาบ้านเปิดไปไม่มีวิวอะไรสวยงามในห้องจะมีแอร์อยู่2 ตัวเนาะในห้องรับแขกเนาะนี่ค่ะก็จะมีเป็นทีวีแล้วก็โต๊ะประมาณนี้มีพัดลมให้ตัวนึงแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในครัวมุมน้อยๆในครัวทำกับข้าวไม่ได้ก็คือจะมีแค่ไมโครเวฟเนาะมีไมโครเวฟมีจานอะไรให้แม่ได้ใช้เนี่ยค่ะมีจานมีชามมีช้อนมีแก้วแล้วก็กาน้ำเนาะแม่ก็คือมานั่งตรงเนี้ยสะดวกสุดเลยก็จะมีพามาดูห้องน้ำก็จะแบบง่ายๆเนาะง่ายๆแต่ก็กระทัดรัดดีใหญ่ดีอยู่กระทัดรัดใหญ่เป็นแบบชักโครกธรรมดาเนี่ยค่ะก็ถือว่าง่ายๆสบายๆเนาะมาดูว่าห้องนอนที่แม่อยู่หน้าตาเป็นยังไงนี่เข้ามาก็โอเคอยู่นะ500ทำไมถือว่าโอเคอยู่เนาะก็จะมีหมอน2 ใบมีเตียงนอนสำหรับ2 คนแม่ก็นอนเหยียดคนเดียวไปเลยประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งนี้มุมนี้จะเป็นไว้นั่งทำงานได้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ในห้องนอนจะมีแอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีม่านเนาะมีกระจกเนี่ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกก็คือจะมีตู้ให้ใส่เสื้อผ้าได้ซึ่งเปิดได้หลายตู้มีประมาณ3 ตู้นะแต่ว่าแสงมันไม่ค่อยได้ทำไมก็เลยแบบคิดหนักเลยเวลาจะทำคลิปให้เพื่อนๆ เนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างคลิปกินที่ทำไมแพลนไว้อย่างดีเนาะเพื่อนๆขอเมนูคลิปกินมาเยอะมากแล้ววัตถุดิบมันหาที่นี่ได้แต่แสงมันไม่ได้อ่ะแล้วเสียงมันก็ไม่ได้รีวิวห้องคร่าวๆไปแล้วทีนี้มารีวิวว่าแม่อะออกไปวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะจะมีแต่ของกินแม่ก็คือนี่ไปซื้อเกือบมาจะใส่ไปทำธุระเกือบของเทวินเนี่ยค่ะเรียกเป็นเกือบไม่งงกันนะขอรีวิวเกือบแป๊บหนึ่งเนาะก่อนที่จะเปิดอะไรนะเปิดของกินให้เพื่อนๆดูว่าแม่หอบของกินอะไรมาบ้างแม่ก็คือไม่ที่จริงมันมีอยู่ที่อังกฤษหมดแล้วล่ะแต่แม่อะ
ไม่ได้หอบมาอันนี้ก็คือแม่ละไซเบอร์40นะเออแต่ว่าถ้าเป็นผ้าใบอ่ะต้องเป็นเบอร์41อันนี้คือไปซื้อตอนเย็นแล้วเพราะว่าเท้ามันบวมได้เต็มที่ก็คือแนะนำเนาะเวลาซื้อรองเท้าเขาแนะนำให้ซื้อตอนเย็นแม่ซื้อแบบธรรมดามากๆเลยแล้วแบบไม่ชอบมีส้นคือถ้ามีส้นอ่ะมีได้แต่ว่าไม่ชอบส้นสูงอะไรประมาณนั้นเนาะเอาทีนี้เราจะมารีวิวว่าแม่ล่ะได้ของกินอะไรมามั่งเนาะขาดไม่ได้คือไปที่ไหนก็แล้วแต่ขนมจีนหมายถึงว่าถ้ามาเมืองไทยเนาะแต่ว่าถ้าอยู่อังกฤษนี่คือแบบทำน้ำยาเอกไม่ค่อยอร่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าเวลาทำฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยกินด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ทำอันนี้ที่ไหนก็คือเป็นน้ำยากะทิอันนี้ก็คือชุดละ40บาทเนาะใส่ผักได้ไม่อั้นแต่แม่ใส่ผักมาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าแม่เห็นคนอื่นคือเขาก็ใส่ผักแบบพูนมาอันนี้แม่คือเบาๆเบาๆเนาะผ่านไปขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยากะทิค่ะก็จะมีเส้นแยกเนาะเขาจะมีเส้นแยกแล้วก็จะตักเนาะตักน้ำยาอันนี้เดี๋ยวแม่แอบก่อนนะอันนี้คือข้างถนนจริงๆนะ เป็นอะไรที่ชอบกินข้างถนนอันนี้เป็นอะไรน้ำพริกเนาะน้ำพริกทำไมจะเอามากินกับมะม่วงเปรี้ยวที่เพื่อนๆขอคะแนนมาว่าพี่แม่อยากให้กินมะม่วงเปรี้ยวหน่อยคือขอตอนอยู่อังกฤษแล้วมันหาไม่มีนะที่อังกฤษมันจะมีมะม่วงแค่พันเดียวที่แบบเป็นประมาณสีส้มๆที่เขาไว้ทำน้ำผลไม้อะไรประมาณนั้นอันนี้จัดมาให้แล้วน้ำพริกที่จริงเขาขายกับมะม่วงแต่แม่ขอซื้อเขาขอซื้อแต่น้ำจิ้มได้ไหมเขาบอกได้สรุปว่ากระปุกละ10บาทก็คือ20บาทนั่นเองเนาะผ่านไปก่อนอันนี้ตามคำขอพี่แม่ทำคลิปกินพริกให้ดูหน่อยนี้นะคะไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็คือกระปุกละ180บาทเขาไม่ได้บอกว่าขนาดน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้บอกจริงนะอันนี้ภาษาบ้านโดนัทบ้านโดนัทเนี่ยค่ะเป็นของบ้านโดนัทนี่สมใจอยากชิมแล้วก็คือไม่มีรสชาติของความเผ็ดเลยแล้วทำไมเขาเรียกพริกอ่ะทำไมพริกไม่เผ็ดอ่ะงงได้อีกนะแอบก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรนะเจ็บใจมากอุ้ยน้ำออกอ่ะอันนี้สลัดแม่ละจากอะไรนะสลัดจากเทสโก้ทำไมแพงๆเพราะว่าตอนที่ก่อนไปเนาะก่อนไปมันไม่ได้กินนานแล้วก่อนไปก็คือราคามันไม่น่าจะแพงเท่าเนี้ยอันนี้มันประมาณครึ่งโลอ่ะ149บาทคือแม่ว่ามันแพงเหรอแพงมหาโหดเนอะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเราก็เนาะเพราะว่าริมข้างถนนมันถูกข้างถนนประมาณ 50-60 บาทเท่าตัวเลยแพงได้อีกแอบแกเลยไหมยังขอแอบก่อนนะมาดูว่าสีนิกแม่ซื้ออะไรมาอีกเนาะแม่ซื้อไข่เค็มมาไข่เค็มนี้5ลูกเนาะ50 15 20 25ลูกละ5บาทไข่เค็มลูกละ5บาทแพงไหมอ่ะแต่เจ้าเนี่ยจะเป็นเจ้าที่แม่กินตลอดเนาะเพราะว่าเคยอยู่แถวเนี้ยเคยอยู่แถวไปเรียนที่ดินแดงก็จะซื้อมากินแต่ไข่แดงเพราะว่ากินไข่ขาวไม่ได้มันเค็มมากเนาะแอบไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็ไข่อ้าวหายไปอันนี้อยู่ในนี้ไข่ปิ้งเนาะเขาที่จริงเขาเอาไปต้มแล้วก็สุกแล้วล่ะอันนี้คือเขาเอามาปิ้งอันเฉยๆเนาะซื้อมา2ไม้อันนี้ไม้ละ15บาทแพงไหมอ่ะน่าจะมีซื้อได้ถูกกว่าเนาะอันนี้มะม่วงที่เพื่อนๆขอมามันเยอะมาก1กิโล1โล2ขีดเนาะแม่หวังว่าจะเป็นมะม่วงหั่นที่เพื่อนๆขอมาเนาะเพราะว่าถ้ามันมีเม็ดมันก็ไม่โอแล้วอะนี่เนาะนี่ก็เรียกเป็นลูกมะม่วงไหมเนาะจัดให้แล้วแต่ว่า
ไม่รู้ว่าแสงมันจะได้ไหมแสงได้ไหมเสียงได้ไหมคือทำไม่ได้นะอันนี้คือคะแนนทำตามสัญญาให้แล้วเนาะกินมะม่วงเปรี้ยวแต่ว่าถ้าแสงหรือว่าเสียงไม่ได้คะแนนจะไม่ลงในช่อง ASMR ก็คือจะลงในช่องหลักเนาะอันนี้คือรู้กันเนาะนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าตอนซื้ ตอนที่เอาฝากเพื่อนซื้อมาจากญี่ปุ่นเนาะมันคืออะไรเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนแหมภูมิใจนำเสนอมากแล้วแบบรอเวลามากเพราะว่าอยู่ที่นู่นหาซื้อออนไลน์ไม่มีอ่ะขนาดนั้นเลยอ๋อมันคือว้าวอะไรพวกอังุ่นโอ้เห็นนมน้อยๆขออภัยมันคือสาหร่ายพวงองุ่นอะไรอย่างนี้เยอะอยู่นะนี่นี่ฟ้าโถแล้วคุณแม่ซื้อมากี่ห่อแม่ซื้อมา2ห่อแม่ประมาณที่จริงเขาโชว์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่า400กรัมแต่คุณแม่เหมือนกับว่า500กรัมเลยเนาะนี่หูมันเยอะมากเลยอ่ะหูมาพร้อมกับอะไรอีกนี่เขามีอุ้ยสาหร่ายเยอะน้ำจิ้มน้อยน่ะนี่มาพร้อมกับน้ำจิ้ม2ขวดเนอชุดละ170บาทชุดละ170บาทเนาะถ้าจำไม่ผิด400กรัมแต่ว่าเหมือนเจ้าของเขาเอาคอนเฟิร์มมาว่า500กรัมนะซึ่งก็คือครึ่งโลนั่นเองแม้ว่ามันเยอะมากโอ้แล้วจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูสำเร็จไหมถ้าแสงไม่ได้ถ้าเสียงไม่ได้มันจะทำคลิป ASMR ไม่สำเร็จคะแนนจะยกยอดเป็นคลิปเอามาลงช่องหลักให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะอยากลองมากแม่ซื้อจากที่ไหนเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะแม่ซื้อจากเบนจมาศฟาร์มแม่จะเป็นฟาร์มที่ระยองเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็คืออินบ็อกซ์ได้หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้แม่ลองขายได้นะถ้าสนใจเยอะๆให้แม่เป็นตัวแทนก็โอเคนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะเอามารีวิวอุ้ยเปิดชิมก่อนได้ไหมอ่ะอยากนำเสนอคือตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบอยู่นู่นมันไม่มีนะเพราะว่าอันที่เขาต้องล้างก่อนไหมไม่ต้องอ่ะเนาะอันที่ฮารุส่งมาให้น่ะทำยังไงก็ไม่พองเนอะป้าโถนี่สดๆเลยป้าโถนี่ความแตกต่างนี่คือของสดป้าโถชิมดูดิมาชิมให้เพื่อนๆดูกรุบต้องเอาไปล้างน้ำอีกเพราะว่าเค็มเนาะสุดยอดเลยอ่ะแล้วต้องยังไงต่อวิธีเก็บรักษาเก็บยังไงเนาะเดี๋ยวจะไปอ่านคู่มือเนาะเยอะมากอ่ะถ้ากินไม่หมดก็คือเอาไปทำเมนูฝากเพื่อนๆได้อีกเนาะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าเขาเก็บรักษายังไงให้อยู่ได้นานเนาะก็น่าจะเก็บได้นานสุดประมาณ5-7 วันอะไรประมาณนั้นแม่อะรู้สึกผิดเนาะเพราะว่าแบบไม่ได้ลงคลิปทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าแม่ยังปรับตัวไม่ได้เลยคือไปเจอคนเยอะแล้วแบบเจออากาศร้อนเจอแบบการแข่งขันแล้วแบบคิดถึงอังกฤษคิดถึงอังกฤษเพราะว่าอย่างคแมร์อยู่นู่นเนาะคแมร์ก็คือไม่ได้ไปแข่งขันกับใครเดินไปไหนก็ถ่ายชิวๆคนไม่เยอะไม่มีใครสนใจใครไปอยู่กับน้องหมาน้องแมวแค่นั้นเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคแมร์ก็คือจะกลับมาบ่อยๆขึ้นเพื่อนๆจะได้ไม่งงว่าคแมร์หายไปไหนมัวแต่มีเที่ยวหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของคแมร์อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้คแมร์เนาะพบกับคแมร์คลิปหน้าวันนี้สวัสดีด้วยค่ะบ๊ายบาย